ในช่วงท้ายเกมที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ดครับแม้ว่าเอวานเอรี่จะลงไปแล้วก็ไม่ได้เอาเข้าจริงนะฮะอาจจะไม่ได้สัมผัสบอลอะไรมากมายครับแต่นั่นแหละครับที่มิเกลอาร์เตต้าบอกว่าจำเป็นครับกุนซือปืนโตครับให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับว่าเขาไม่เคยลังเลเลยครับถ้าหากมีโอกาสที่มันเหมาะสมเนี่ยเขาตั้งใจที่จะส่งเอวานเอรี่เนี่ยสัมผัสเกมอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราอยากรู้ก็คืออะไรคือเหตุผลที่ทำให้มิเกลอาร์เตต้าไว้วางใจเอชานเอวานเอรี่ครับMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้าครับกับผมจิตรกรสีคำเกลือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับฝากช่องทาง Main Stand Thailand ไว้ก่อนเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับผมเชื่อว่าณวินาทีนี้นะครับหลายคนคงพอจะคุ้นชื่อของเอชานเอ็นวานเนรี่ครับเด็กดาวรุ่งของอาร์เซนอลที่เพิ่งทำสถิติครับกลายเป็นตั้งแต่อายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีก15ปี181วันแหมตัวเลขตรงนี้นี่มันก็ต้องมีคำถามเพิ่มเติมจากถ้าใครใกล้ชิดกันนะว่าตอนอายุ15เนี่ยเราทำอะไรกันอยู่แต่เด็กคนนี้เนี่ยเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วครับวันนี้เนี่ยมาทำความรู้จักกับเขามากขึ้นหน่อยครับแม้ว่าจะลงเล่นไปไม่กี่นาทีครับแต่สิ่งที่เราอยากรู้ก็คืออะไรคือเหตุผลที่ทำให้มิเกลอาร์เตต้าไว้วางใจเอชานเอ็นวานเนรี่ครับอาร์เซนอลเนี่ยจริงๆต้องยอมรับครับว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับในการปลุกปั้นเด็กดาวรุ่งขึ้นมาโดยเฉพาะยุคของอาร์เซนเวนเกอร์ใช่ไหมฮะโอ้โหเราเห็นมากมายครับหลายคนมากเชสฟราเบกัสแจ็ควิลเชียร์รอนแรมซี่นิโคลัสอานิลกาและคนอื่นอีกหลายคนครับซึ่งถูกใช้งานแบบจริงจังนะครับคือใช้งานแบบจริงจังตั้งแต่อยู่ในยุคแบบทีนเอจเลยครับบางคนอายุยังไม่เต็ม18ด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะของเชสฟราเบกัสเนี่ยเป็นตัวหลักของทีมเนี่ยตัวจริงของทีมเนี่ยตั้งแต่อายุ17ปีด้วยซ้ำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันหายไปสักพักครับหลังจากที่หมดยุคของอาร์เซนอลเวนเกอร์ไปจนกระทั่งมาถึงยุคของมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยแหละครับเราเริ่มเห็นวิธีการผลักดันเด็กอายุน้อยเนี่ยเติบโตขึ้นมาและกลายเป็นตัวหลักของทีมบูกาโยซาก้ากาเบียลมาติเนลลี่ถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง18ครับแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่เปลี่ยนถ่ายเยอะครับช่วงยากลำบากแต่สุดท้ายพวกเขาก็ก้าวข้ามมาได้ครับกลายเป็นตัวจริงณปัจจุบันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับด้วยวิธีการที่มันคล้ายคลึงกันเพราะอาร์เซนอลในยุคปัจจุบันนะครับของมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยตั้งใจมากครับที่จะสร้างทีมเยาวชนให้มันแข็งแกร่งพวกเขารู้ครับว่างบประมาณของทีมมันมีขีดจำกัดไอ้ครั้งที่จะไปซื้อตัวในระดับแบบโอ้โหใกล้ๆ100ล้านอะไรเงี้ยมันยากหรือการต้องทุ่มค่าเหนื่อยมหาศาลให้กับนักเตะคนใดคนหนึ่งซึ่งมันก็เห็นผลในช่วงเปลี่ยนถ่ายที่ผ่านมาว่ามันไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงครับทั้งเมสุสเออร์ซิลหรือปีแอร์เอมริกโอบาเมยองนั่นคือเหตุผลง่ายๆครับที่ทำให้อาร์เซนอลนั้นกลับมาใส่ใจในระบบเยาวชนของตัวเองเลือกใช้ในสิ่งที่มันเหมาะสมที่สุดจนกระทั่งเกมที่ชนะเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยแหละครับ 3-0 อาร์เซนอลปักหลักในหน้าของการเป็นจ่าฝูงต่อและมิเกลอาร์เตต้าก็เปิดตัวเด็กอายุ15ปีคนหนึ่งครับเอชานเอ็นวานเนรี่ให้โลกดูหนังได้รู้จักกุนซือปืนโตครับให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับว่าเขาไม่เคยลังเลเลยครับถ้าหากมีโอกาสที่มันเหมาะสมเนี่ยเขาตั้งใจที่จะส่งเอ็นวานเนรี่เนี่ยสัมผัสเกมอยู่แล้วอาร์เตต้าบอกชอบเด็กคนนี้มากครับแม้ว่าจะเพิ่งได้ยินแล้วก็รู้จักเขาไม่นานครับแต่ว่าทีมงานในชุดอะคาเดมี่เนี่ยโดยเฉพาะแพร์เมเตซักเกอร์แล้วก็สตาฟโค้ชอีกหลายคนเนี่ยมอบข้อมูลดีๆเกี่ยวกับตัวเขาให้กับผมมากมายผมเรียกเอทานมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ประมาณ 2-3 ครั้งและในเกมล่าสุดก็เป็นโอกาสของเขาครับเนื่องจากว่าบรรดาตัวหลักมีการบาดเจ็บหลายคนหนึ่งนั่นก็คือมาร์ตินโอเดการ์ดตอนที่ผมใส่ชื่อเขาลงไปผมมีความรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสจะส่งเขาลงสนามแน่นอนและสุดท้ายผมก็ได้ทำมันจริงๆนี่คือการยืนยันครับว่าอาร์เซนอลกลับมาให้ความสำคัญในการให้โอกาสนักเตะในอะคาเดมีของตัวเองอีกครั้งซึ่งเรื่องนี้อาร์เตต้าก็ตอบโจทย์เลยครับอย่างที่บอกครับบูโกโยซาก้ากาเบรียลมาร์ตินเนลลี่เอมิลสมิธโรว์เอ็ดดี้เอ็นเคเทียซึ่งมันเป็นแนวทางที่ถูกวางเอาไว้ในช่วงเปลี่ยนถ่าย 2-3 ปีหลังครับอาร์เซนอลลงทุนกับอะคาเดมี่มากขึ้นครับได้แพร์เมเตซักเกอร์ซึ่งเป็นอดีตนักเตะของทีมนะฮะ
เข้ามาช่วยเหลือได้แจ็ควิเชียเข้ามาเป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชของ U18แล้วก็ยังมีบุคลากรที่มีชื่อเสียงในการทำฟุตบอลเยาวชนเนี่ยเข้าสู่ทีมอีกมากมายครับนอกจากนี้ยังลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆการเก็บข้อมูล Data สถิติเชิงลึกที่ทำให้ตัวเลขเหล่านี้เห็นเลยครับว่านักเตะแต่ละคนนั้นโดดเด่นตรงไหนมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรต้องแก้ไขแบบไหนบ้างพวกเขาอาจจะไม่ใช่สโมสรแรกที่ลงทุนกับเรื่องเหล่านี้ครับแต่มันคือเทรนด์ณปัจจุบันครับที่ทุกสโมสรกำลังพยายามทำกันอยู่ใครสร้างนักเตะของตัวเองที่มีคุณภาพที่สุดพวกคุณก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นเป็นเงาตามตัวและนี่คือแนวทางที่อาร์เซนอลกำลังปรับให้เข้ากับวิถีของพวกเขาครับเอดูกาสปาครับผู้อำนวยการของสโมสรถือว่าเป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญนะฮะเอดูบอกว่าการลงทุนกับนักเตะเยาวชนเนี่ยคือสิ่งที่เราตั้งใจทำอย่าง 100% เราจริงจังกันตั้งแต่อะคาเดมี่และการเดินเข้าสู่ตลาดซื้อขายเราจะลงสู่ตลาดก็ต่อเมื่อเจอผู้เล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจอายุน้อยทัศนคติที่ถูกต้องมีวิสัยทัศน์นอกสนามที่ยอดเยี่ยมถ้าเจอเราจะไม่ลังเลเลยครับเราต้องการเห็นสโมสรอย่างอาร์เซนอลเนี่ยมีรากฐานที่แข็งแกร่งมีทีมแห่งอนาคตที่น่าตื่นเต้นและพร้อมที่จะสร้างความยิ่งใหญ่เราจริงจังกับทีมเยาวชนเราจะให้โอกาสเด็กๆพวกนี้ไม่ว่าจะ2 3 4ปีหรือ5ปีเราก็พร้อมที่จะอดทนรอมันเป็นการวางแผนระยะยาวที่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่และเดินไปในทิศทางไหนครับสิ่งที่มันตามมาก็คือระยะเวลาของการประมวลผลเนี่ยแหละครับซึ่งเคล็ดลับมันก็คือคุณต้องกล้าใช้ครับแม้ว่ามันจะเป็นระยะเวลาแบบสั้นๆแต่ทุกวินาทีที่อยู่ในสนามนะครับเด็กๆจะเติบโตขึ้นอย่างเช่นเอธานเอวานเนรีในช่วงท้ายเกมที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ดครับแม้ว่าเอวานเนรีจะลงไปแล้วก็ไม่ได้เอาเข้าจริงนะฮะอาจจะไม่ได้สัมผัสบอลอะไรมากมายครับแต่นั่นแหละครับที่มิเกลอาร์เตต้าบอกว่าจำเป็นครับจะกี่วินาทีจะกี่นาทีเป็นผลประโยชน์สำหรับตัวเด็กเสมอประการแรกมันคือมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณครับส่งสัญญาณให้เด็กรู้ว่าเฮ้ยคุณคือคนพิเศษแล้วนะคุณได้รับโอกาสก้อนใหญ่ขนาดนี้นั่นหมายว่าคุณต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้สโมสรนั้นไว้วางใจได้และมันก็จะทำให้เด็กนั้นเริ่มรู้ตัวเขาว่าเฮ้ยเราต้องพยายามละเราต้องก้าวเดินก้าวใหญ่ๆละและต้องพยายามรักษาโอกาสและสิ่งที่มันถูกต้องพัฒนาต่อจากนี้ไปเรื่อยถ้าพวกเขายังคงสามารถอยู่บนเส้นทางที่ดีได้ผู้การทีมก็จะมองเห็นเขาอย่างที่โอกาสแรกที่ได้รับนะครับอาร์เตต้ายืนยันว่าไอการส่งลงสนามแบบนี้ครับจะกี่วินาทีหรือกี่นาทีก็ตามสำคัญมากกว่าการแค่ไปบอกเด็กๆครับว่าเอาล่ะอดทนรอหน่อยนะเดี๋ยวน่าจะได้โอกาสอย่างนั้นอย่างนี้เขาเชื่อในการลงมือทำมากกว่าครับเขาพูดเลยครับว่าเมื่อคุณเจอนักเตะที่มีพรสวรรค์คุณต้องให้โอกาสครับสำหรับเอ็นวานเนรี่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการอยากทำลายสถิติอะไรเลยครับแต่ผมแค่เห็นว่านักเตะคนนี้เนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ดีมีความหลงไหลที่มันชัดเจนในเกมฟุตบอลที่สำคัญคือไม่มีความกลัวครับดังนั้นเขาคู่ควรกับโอกาสนี้ซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยมันก็คล้ายๆกับอารมณ์ตอนที่อาร์เซน เวนเกอร์ปล่อยเชสฟราเบกัสเนี่ยลงสนามในทีมชุดใหญ่นั่นแหละครับฟราเบกัสเนี่ยลงเล่นตั้งแต่แบบอายุ16นะฮะในเกมลีกคัพเจอกับร็อตเทอร์แฮมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นสถิติของนักเตะอาร์เซนอลครับที่อายุน้อยที่สุดในการลงเล่นทีมชุดใหญ่16ปีกับอีก177วันและไม่กี่วันถัดมาครับเชสก็ทำสถิติกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูให้กับอาร์เซนอลครับในเกมที่ถล่มวูฟ 5-1 ในถ้วยลีกคัพนั่นแหละครับจากการที่ส่งลงสนามค่อยๆหย่อนลงไปครับทีละนิดทีละน้อยค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยมันเป็นการบ่งบอกครับว่าคุณได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดการทีมทุกครั้งเวลาสื่อมวลชนถามไซมอนเกอร์ในเรื่องนี้เขาก็จะตอบคล้ายๆกับที่มิเกลอาร์เตต้าพูดถึงเอ็นวานเนรี่เนี่ยแหละครับมันเป็นเพราะว่าเชสเนี่ยโดดเด่นมากครับมีพรสวรรค์มีทัศนคติที่เกินอายุไปแล้วครับแล้วมันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาครับจนกลายเป็นหนึ่งในเตะคนสำคัญในยุคหนึ่งของอาร์เซนอลก้าวไปถึงกัปตันทีมของสโมสรด้วยซ้ำถ้าเราจะมองไปให้ลึกอีกกับเคสตัวอย่างของเชสฟราเบกัสนะครับการที่ได้รับโอกาสตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยมันย้อนกลับมาที่ตัวเองครับเชสก็พยายามพัฒนาขึ้นครับเพราะเขารู้นะครับว่าผู้จัดการทีมกำลังมองอยู่และเราคือหนึ่งในคนพิเศษที่สโมสรนั้นกำลังตั้งความหวังอยู่มันจึงเหมือนเป็นการมอบโอกาสซึ่งมาพร้อมกับความรับผิดชอบครับคุณต้องเติบโตให้ดีขึ้นจนเพียงพอที่จะคู่ควรกับทีมนี้เราจึงไม่ค่อยได้เห็นข่าวที่มันแบบเสียหายจากเชสครับเรื่องระเบียบวินัยหรือข่าวนอกสนาม
มันมีแต่แค่ตั้งใจฝึกซ้อมซึมซับเรียนรู้จากรุ่นพี่พัฒนาตัวเองกลายเป็นกองกลางที่ดีสุดคนหนึ่งของพรีเมียร์ลีกเขาทำในสิ่งที่มันถูกต้องหลังจากที่รู้ว่าตัวเองนั้นคือคนพิเศษกว่าเด็กๆในรุ่นเดียวกันครับและไอ้การหย่อนลงไปเติบโตขึ้นไปทำสตินู่นนี่นั่นต่างๆมันก็เหมือนทำให้เขาฝึกในการรับมือจากแรงกดดันไปในตัวครับเพราะว่าคุณจะถูกสนใจมากขึ้นแน่ๆยิ่งถ้าคุณทำลายสตินั้นทำลายสตินี้ชื่อของคุณก็จะไปโผล่บนพาดหัวสื่อมวลชนทุกแขนงคล้ายกันครับถ้าเราตัดกลับมาที่ปัจจุบันครับเอ็นวานเนอรี่มันก็เหมือนการเดิมพันครั้งใหม่ของอาร์เซนอลครับโอเคครับเราไม่ได้หมายความว่าเอชานเอ็นวานเนอรี่จะก้าวขึ้นไปเป็นยอดนักเตะอย่างเชสฟาบริกัสนะครับแต่มันแสดงให้เห็นวิธีการครับและสิ่งที่เขากำลังได้รับจากสโมสรหลังจากนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเด็กแล้วครับคุณจะเรียนรู้ได้มากขนาดไหนจะพัฒนาตัวเองได้ดีหรือเปล่าจะรับมือกับความกดดันความคาดหวังของสิ่งแวดล้อมได้ดีจริงไหมนั่นคือวิถีครับที่นักเตะทุกคนครับถ้าจะก้าวขึ้นมาสู่จุดสูงสุดหรือประสบความสำเร็จคุณต้องผ่านให้ได้ส่วนในเรื่องศักยภาพหรือฝีไม้ลายมือเนี่ยเรารับฟังจากข่าวสารมาเอ็นวานเนอรี่เนี่ยถูกพูดถึงประมาณว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นแล้วกันครับอ่ะประมาณนี้เล่นให้กับชุด U18 ตั้งแต่ตอนอายุ15ปียิงประตูในชุด U18 ตั้งแต่ตอนอายุ14ก้าวไปติดทีมชาติอังกฤษชุด U17 ได้แล้วเป็นนักเตะกองกลางตัวรุกแบบสมัยใหม่ครับยุคโมเดิร์นที่หลากหลายและยืดหยุ่นยืนตรงกลางได้ขวาได้ซ้ายได้ทางกว้างทางแคบได้หมดมันมีอยู่ครั้งนึงครับก่อนเปิดฤดูกาลอาร์เซนอลชุด U18 ครับไปอุ่นเครื่องกับทีมสมัครเล่นนะฮะในลอนดอนครับชื่อว่าสุโรทาวนะครับซึ่งสุโรทาวเนี่ยเป็นผู้ใหญ่นะฮะเป็นทีมนอกลีกก็เหมือนกับแบบว่าเด็ก U18 นะแบกอายุครับเจอกับทีมผู้ใหญ่เลยแน่นอนครับสุโรทาวชนะไป 1-0 แต่เกมนั้นเนี่ยกุนซือของคู่แข่งก็คือนิวเบเกอร์ครับชื่นชมมากครับชื่นชมไอเด็กที่ใส่เสื้อเบอร์10นั่นคือเอชานเอ็นวานเนอรี่เบเกอร์บอกว่านี่คือความหวังของอาร์เซนอลเลยครับจากสิ่งที่เขาเห็นในเกมวันนี้หรือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับตอนที่เขาขึ้นมาสู่ทีมชุด U18 แรกๆนะมีอยู่เกมนึงครับที่เขาลงไปแล้วก็ทำได้2แอสซิสต์ในฐานะตัวสำรองนะครับเป็นผลงานที่ดีเลยครับแต่หลังจากจบเกมเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนทำหน้าแบบคิดเครียดแล้วก็รู้สึกผิดหวังตัวเองซึ่งแดนมิคิเซ่เนี่ยคนที่เป็นกุนซือชุด U18 ของอาร์เซนอลเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแนวความคิดที่เจ๋งดีครับคือผลงานขนาดนี้ทุกคนต้องแฮปปี้แล้วคุณส่งลงไปเป็นเด็กใหม่เป็นตัวสำรองลงไปได้2แอสซิสต์แต่เอ็มไนรี่บอกว่าเขามีโอกาสยิงประตูควรทำได้ดีกว่านี้ครับแล้วก็การจ่ายบอลของเขาในวันนี้เขาเชื่อว่าเขาทำได้ดีกว่านี้ยังไม่พอใจในผลงานของตัวเองซึ่งแดนมิกกิเซ่เนี่ยบอกว่าไอ้ที่ทำเนี่ยมันยอดเยี่ยมอยู่แล้วนั่นหมายความว่าเด็กคนนี้มันมีattitude ที่เหนือไปกว่านั้นครับอยู่ในระดับแชมเปี้ยนส์ได้เลยนี่ยังไม่นับแบบคุณภาพนะครับทักษะการคลองบอลเล่นบอลกับพื้นเหมือนผู้ใหญ่เลยนี่คือเรื่องราวคร่าวๆครับของเด็กมหัศจรรย์คนใหม่เอชานเอ็นวานเนอรี่ผู้สร้างสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีก15ปีกับอีก181วันแต่เส้นทางยาวไกลมากครับยาวไกลเกินกว่าที่เราจะมองออกครับว่าเขาจะกลายเป็นนักเตะผู้ยิ่งใหญ่ได้มั้ยจะประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับตัวเด็กเลยครับถ้าคุณพัฒนาทุกวันยังจำความรู้สึกในวันแรกที่ถูกส่งลงสนามในทีมชุดใหญ่ได้และเติบโตขึ้นเรียนรู้ขึ้นทำในสิ่งที่ควรทำนั่นแหละครับวันนั้นแหละครับเขาถึงจะมีโอกาสอย่างจริงจังแต่ณตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดประกายเล็กๆครับให้กับเด็กคนหนึ่งที่กำลังก้าวขึ้นมาสู่โลกของผู้ใหญ่ครับเอชานเอ็นวานเนอรี่ครับสาวกปืนโตครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับรู้สึกอย่างไรบ้างกับเด็กคนนี้ครับหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่มันเด็ดๆมากกว่านี้ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับฟุตบอลลิสต้าครับเจอกันทุกวันบ่าย 3:00 ตรงนะครับทาง Main Stand Thailand วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับขอบ
คุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับ Main Stand Thailand นะครับก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับหรือว่าแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก 700,000 ซับนะครับหวังว่าสิ้นปีนี้มันจะไปถึงตัวเลข 700,000 ซับนะครับจะให้ถึงเร็วๆนะครับส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเรามีคอนเทนต์มากมายแวะเข้าไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับก็เลือกได้เลยครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับ Main Stand Thailand ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ